กรานต์ปีนี้มีที่เที่ยวแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่มีต้องนี่เลยครับตักกศิลามหาสงกรานต์ประจำปี2561เล่นที่นี่สุภาพแบบไทยๆปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์มีซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์ตลอดแนวเทศบาลพร้อมบริการน้ำเต็มถังฟรีสนุกสุดมันกับวงดนตรีสตริงลูกทุ่งหมอลำรำวงย้อนยุคประกวดก่อเจดีย์ไซน์ถวายเป็นพุทธบูชาหรรษากับการเล่นกีฬาพื้นเมืองและกิจกรรมอีกมากมาย 13-15 เมษายน2561นี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปเล่นสงกรานต์สนุกปลอดภัยต้องที่ถนนข้าวเม่าหน้าถนนพดุงวิถีบริเวณหอนาฬิกาและหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามสงกรานต์นี้แต่งไทยโลดไปถนนข้าวเม่าบ่เม่ากะมวนใดอัคคีภัยป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทจากสภาพอากาศในช่วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศจึงแห้งแล้งและมีลมแรงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้และหากไม่สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีก็จะลุกลามรุนแรงขึ้นมาได้ทำให้เกิดอันตรายและการสูญเสียเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการป้องกันระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอัคคีภัยดังนี้ 1. ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นไม้ขีดไฟดอกไม้ไฟหรือประทัด 2. ไม่เผาขยะหรือหญ้าแห้งโดยไม่มีผู้ดูแล 3. ไม่จุดธูปเทียนไหว้พระหรือหุงต้มอาหารโดยไม่มีผู้ดูแล 4. ไม่สูบบุหรี่บนที่นอนไม่ทิ้งก้นบุหรี่โดยที่ยังไม่ดับไฟ 5.ไม่สะสมสารเคมีบางชนิดไว้ในบ้านอาทิยากันยุงไม้ขีดไฟทินเนอร์ประทัดและดินปืนเป็นต้น 6. สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากมีการชำรุดควรได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีหากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้โปรดแจ้ง199หรือ043-711-509ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามเราพร้อมออกให้บริการ24ชั่วโมงที่บ้านหนองปริงตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่29มีนาคมเวลา 9:30 นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนำพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ประชาชนบ้านหนองปริงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนมีทั้งหมด9ข้อและ1ใน9ข้อคือเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ทำบันทึกข้อตกลงในการให้มีการตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบ่อขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคามโรงพยาบาลส่วนตำบลหัวนาคำลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพตรวจระบบหายใจเจาะเลือดและตรวจหาสารพิษในร่างกายประชาชนบ้านหนองปริงที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวเพิ่มเติมว่าเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามโรงพยาบาลส่วนตำบลหัวนาคำได้ออกตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนบ้านหนองปริงเพื่อเจาะเลือดตรวจหาสารพิษตกค้างในร่างกายและตรวจสุขภาพให้ทั่วไปกับพี่น้องประชาชนชาวหนองปริงเพื่อเจาะเลือดตรวจหาสารพิษตกค้างในร่างกายและตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองปริงและจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากบ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบและมีสุขภาพที่ดีตลอดไปโครงการรณรงค์ให้ความรู้และสื่อสารความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สัมผัสขยะที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่29มีนาคมเวลา 10:00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามร่วมเวทีเสวนาโครงการรณรงค์ให้ความรู้และสื่อสารความเสี่ยง
เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สัมผัสขยะบ่อขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีนางวัฒนานันทแสนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปมีความฉลาดรู้ด้านสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการประชุมประกอบด้วยครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปิงโรงเรียนบ้านจำนักโรงเรียนบ้านหนองคูโรงเรียนบ้านโคกสีอาสาสมัครประชาชนและเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองปิงรวมทั้งสิ้น200คนเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการประชุมพบปะข้าราชการบรรจุใหม่ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่28มีนาคมเวลา 13:30 นาทีนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่การประชุมข้าราชการบรรจุใหม่เป็นการประชุมเพื่อแนะนำตัวและแนะนำตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและจะได้มอบนโยบายในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและหน้าที่การงานการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ต้องมีความเสียสละต่อองค์กรเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามสู่เมืองที่มีคุณภาพต่อไปทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพี่น้องประชาชนการที่เราได้มาบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวมที่จะต้องมีความเสียสละต่อองค์กรให้มากที่สุดเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่เมืองคุณภาพต่อไปพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เวลา 13:30 นาทีที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงนายเสน่ห์นนทโชตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยกิจกรรมประกอบด้วยนายเสน่ห์นนทโชตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนิสิตและนักศึกษาร่วมในพิธีประจำปีพุทธศักราช2561โดยมีคณะสงฆ์จำนวน10รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนำผู้แทนส่วนราชการและประชาชนร่วมถวายจตุปัจจัยธรรมประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและพระสงฆ์อนุโมทนาจนเสร็จพิธีที่ชุมชนธัญญาสาเมื่อวันที่27มีนาคมเวลา 9:00 น.นายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบให้กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเวทีที่1ปรับทุกผูกมิตรเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ว่าต้องการอะไรแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจนเพื่อพัฒนาใน2ด้านหลักไปพร้อมๆกันคือด้านเศรษฐกิจในการดูแลปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและด้านความมั่นคงของประเทศซึ่งสิ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จะแบ่งการดำเนินการออกเป็น3ช่วงคือช่วงแรกรับฟังความคิดเห็นและจะทยอยรับฟังความคิดเห็นให้ครบทั่วประเทศโดยเน้นลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเป็นรายครัวเรือน
รายบุคคลช่วงที่2สร้างความรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคมโดยจะเป็นการลงพื้นที่ไปสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนจากการเปิดรับฟังเสียงสะท้อนของคนในชุมชนแล้วกำหนดเป็นความตกลงของการอยู่ร่วมกันเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆช่วงสุดท้ายสร้างการรับรู้ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นการปรับความคิดของประชาชนในเรื่องต่างๆให้ถูกต้องเพื่อเดินหน้าพัฒนาไปพร้อมกันจะเป็นการสร้างการรับรู้ปรับความคิดตามวิถีไทยวิถีพอเพียงจะเป็นการร่วมแก้ปัญหารู้เท่าทันยาเสพติดโครงการไทยนิยมยั่งยืนสวัสดีค่ะดิฉันนางจารุณีวงชารีค่ะตอนนี้เป็นตอนนี้มีอายุ65ปีค่ะเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางประคองทรัพย์รัตนมนตรีค่ะเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะทั้งสองท่านได้มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงไหนครับช่วงตั้งแต่เปิดครั้งแรกเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นปีที่2นะคะที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองค่ะครับก้าวแรกที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้คุณแม่ทั้งสองรู้สึกยังไงบ้างกับเอ้ยทำไมถึงมีโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญเป็นโรงเรียนกลุ่มประเภทไหนอะไรยังไงอันนี้ความรู้สึกแรกที่ความรู้สึกนะคะมีความรู้สึกว่าประทับใจที่เห็นหน่วยงานของรัฐมาดูแลผู้สูงอายุทำให้เราได้มาร่วมกิจกรรมที่เทศบาลได้จัดให้เราได้มีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นในวัยที่สูงอายุค่ะแล้วกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ที่เราเจอกันจะมีอะไรประมาณค่ะกิจกรรมที่ทางโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตนี้จัดให้นะคะมีทุกประเภทนะคะเริ่มตั้งแต่เคารพธงชาติพอเคารพธงชาติเสร็จก็จะมีการกายบริหารเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เข้าสู่เนื้อหา ด้านวิชาการแต่วิชาการนั้นก็ไม่น่าเบื่อหน่ายนะคะเพราะว่าเป็นวิชาการที่ให้ผู้ที่เข้าอบรมนั้นปฏิบัติด้วยนะคะได้รับความรู้ในการไปใช้ในชีวิตประจำวันและอีกอย่างหนึ่งขอชื่นชมนะคะทางเทศบาลเมืองนะคะเจ้าหน้าที่นะคะที่รับผิดชอบนะคะรู้สึกว่าเอาใจใส่ดูแลสมาชิกผู้สูงอายุนักเรียนผู้เชี่ยวชาญทุกคนในด้านการเข้าเรียนนะคะให้การบริการและในด้านอาหารต่างๆค่ะครับในกลุ่มสมาชิกของเรานี้มีเกณฑ์อายุเท่าไหร่บ้างครับแม่ขอเล่าฟังหน่อยเกณฑ์อายุ60ปีขึ้นไปค่ะค่ะ60ปีเดี๋ยวนี้อายุสูงสุดนักเรียนโรงเรียนเราก็91ค่ะมีค่ะกิจกรรมตัวนี้เมื่อเราเรียนไปแล้วหลังจากเสร็จสิ้นของกิจกรรมทางโรงเรียนแล้วนำไปทํายังไงต่อบ้างครับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเลยค่ะเพราะว่าวิชาที่ได้นั้นจะไปพัฒนาตัวเองนะคะไปปฏิบัติต่อตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพดีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีค่ะสุดท้ายคุณแม่เชิญชวนกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามที่สนใจอยากจะมาเป็นสมาชิกของเราหน่อยก็อยากเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราเพราะว่าการทำกิจกรรมต่างๆอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานของเทศบาลค่ะทำให้เราไม่เป็นโรคซึมเศร้ามีเพื่อนพบปะพูดคุยมีจิตใจที่เบิกบานอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงรเราจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานแต่เราจะเป็นสัมภาระที่ลูกหลานต้องมีค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะ อยู่ที่บ้านนะคะก็ไม่ได้มาพบปะเพื่อนนะคะอันนี้สุดยอดค่ะได้มีเพื่อนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณะของเราค่ะสงกรานต์ปีนี้มีที่เที่ยวแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่มีต้องนี่เลยครับตักกศิลามหาสงกรานต์ประจำปี2561เล่นที่นี่สุภาพแบบไทยๆปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์มีซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์ตลอดแนวเทศบาลพร้อมบริการน้ำเต็มถังฟรีสนุกสุดมันกับวงดนตรีสตริงลูกทุ่งหมอลำรำวงย้อนยุคประกวดก่อเจดีย์ไซน์ถวายเป็นพุทธบูชาหรรษากับการเล่นกีฬาพื้นเมืองและกิจกรรมอีกมากมาย 13-15 เมษายน2561นี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปเล่นสงกรานต์สนุกปลอดภัยต้องที่ถนนข้าวเม่าหน้าถนนพดุงวิถีบริเวณหอนาฬิกาและหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามสงกรานต์นี้แต่งไทยโลดไปถนนข้าวเม่าบ่เม่ากะมวนใดทุกคนรู้ไหมคะคน1คนจะสร้างปริมาณขยะถึงวันละ1กิโลกรัมต่อคนต่อวันใน100คนคิดเป็น100กิโลกรัมต่อวันและประชากรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมี 52,000 คนเศษนั่นเท่ากับว่าจะมีขยะที่ต้องไปกำจัดกว่า 52,000 กิโลกรัมต่อวันส่งผลกระทบตามมามากมายทำให้สูญเสียงบประมาณในการกำจัดทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดมลพิษดังนั้นเรามาช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะและนำไปทิ้งในถังให้ถูกประเภทขยะเปียกขยะเศษอาหารหรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นผักผลไม้เศษอาหารใบไม้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติขยะประเภทนี้มีถึงร้อยละ50ให้แยกใส่ถังสีเขียวเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพขยะรีไซเคิลขยะที่นำกลับมาใช้ได้เช่นขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกระดาษเศษเหล็กท่อ PVC ขยะประเภทนี้มีถึงร้อยละ37ให้แยกใส่ถังสีเหลืองเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือขายสร้างรายได้ขยะทั่วไปขยะที่นำกลับมาใช้ไม่ได้หรือขยะมูลฝอยทั่วไปเช่นโฟมฟอยล์ถุงพลาสติกขยะประเภทนี้มีถึงร้อยละ12ให้แยกใส่ถังสีน้ำเงินเพื่อนำไปฝังกลบต่อไปขยะพิษควรคัดแยกทิ้งจากขยะประเภทอื่นๆเช่นหลอดไฟ
แบตเตอรี่มือถือถ่านไฟฉายสเปรย์ฆ่าแมลงขยะประเภทนี้มีถึงร้อยละ1ให้แยกใส่ถังสีส้มที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้กำหนดตั้งในแต่ละชุมชนเพื่อให้เทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเทศบาลเมืองมหาสารคามขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมใจกันคัดแยกขยะครับคัดแยกขยะเป็นเรื่องง่ายเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเย้อัคคีภัยป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทจากสภาพอากาศในช่วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศจึงแห้งแล้งและมีลมแรงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้และหากไม่สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีก็จะลุกลามรุนแรงขึ้นมาได้ทำให้เกิดอันตรายและการสูญเสียเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการป้องกันระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอัคคีภัยดังนี้ 1. ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นไม้ขีดไฟดอกไม้ไฟหรือประทัด 2. ไม่เผาขยะหรือหญ้าแห้งโดยไม่มีผู้ดูแล 3. ไม่จุดธูปเทียนไหว้พระหรือหุงต้มอาหารโดยไม่มีผู้ดูแล 4. ไม่สูบบุหรี่บนที่นอนไม่ทิ้งก้นบุหรี่โดยที่ยังไม่ดับไฟ 5.ไม่สะสมสารเคมีบางชนิดไว้ในบ้านอาทิยากันยุงไม้ขีดไฟทินเนอร์ประทัดและดินปืนเป็นต้น 6. สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากมีการชำรุดควรได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีหากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้โปรดแจ้ง199หรือ043-711-509ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามเราพร้อมออกให้บริการ24ชั่วโมง